สวัสดีครับท่านครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับซึ่ง5โน้ตนะครับเพนทาแปลว่า5นะครับ5โน้ตนะครับก็อ้างอิงมาจากสเกลไมเนอร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นไมเนอร์เพนทาโทนิกก็จะมีการตัดโน้ตบางตัวออกจากสเกลไมเนอร์นั่นเองนะครับก็จะให้สีสันที่เพราะไปอีกแบบหนึ่งในการตัดโน้ตบางตัวนะครับเพื่อให้เป็นเพื่อให้ได้สเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับจะยกตัวอย่างจากไมเนอร์ปกตินะครับซึ่งยกตัวอย่าง G minor นะฮะสเกล G minor ปกติก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับ7ตัวนะ8ตัวรวมถึงตัวมันเองนะครับมี7ตัวนะฮะแต่พอมาเป็นไมเนอร์เพนทาโทนิกก็จะเหลือ5ตัวนะเพนทาโทนิกนะครับ1 2 3 4 5นะครับอันนี้คือ1บล็อกนะครับซึ่งโน้ตที่ถูกตัดออกไปก็คือโน้ตนี้นะครับก็จะเป็นจากไมเนอร์ปกตินะครับพอเป็นเพนทาโทนิกสาย6ก็จะเหลือแค่พอมาสาย5จากไมเนอร์ปกติ3โน้ตก็จะเหลือแค่2ฮะซึ่งสายไอ้4ก็จะปกตินะครับเหมือนเดิมอยู่นะฮะไมเนอร์ปกตินะฮะไมเนอร์เพนทาโทนิกนะฮะซึ่งการตัดโน้ตบางตัวจากไมเนอร์ปกติมาเป็นเพนทาโทนิกนะครับไมเนอร์เพนทาโทนิกจะมีความเท่ไปอีกแบบนะฮะยกตัวอย่างเพลงหนึ่งครับที่ใช้สเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกหรือเพนทาโทนิกไมเนอร์นะครับจะคุ้นกันนะครับหอมหวกเอาไปฝากป้านั่นเองนะครับซึ่งจะใช้สเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับหรือเพนทาโทนิกไมเนอร์นะครับทำให้เราทำให้หลายๆคนอ๋อขึ้นมาอ๋อเป็นสเกลนี่เองนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเสียงสูงก็จะไพเราะไปอีกแบบนะครับก็เป็นการดัดแปลงได้นะฮะจากเดิมก็จะเป็นตำแหน่งนี้แล้วกันนะฮะก็จะทำให้เสียงดูสูงขึ้นไปมีพลังพุ่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะนะครับก็ประยุกต์ใช้เดี๋ยวจะตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดในถึงบล็อกที่2กันนะครับซึ่งสเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกจะมีความสะดวกกว่าเมเจอร์เพนทาโทนิกนะครับในเรื่องของทางนิ้วนะครับทำใ
การวางนิ้วค่อนข้างจำง่ายนะครับซึ่งฟอร์มนิ้วก็จะแทบไม่ต้องขยับเลยนะครับไม่ต้องขยับออกสิ่งที่จำง่ายแล้วก็เหมือนกันก็คือใน1สายเนี่ยจะมี2โน้ตนะครับจะเว้นสาย1นะฮะในสำหรับฟอร์มนี้นะฮะมีอยู่3จุดนะครับที่จะจำช่วยเราสังเกตการจำได้นะครับก็คือสาย6กับสาย5นะฮะขออภัยนะฮะมีจุดที่เราจำง่ายก็คือมีจุดที่เราจำง่ายก็คือแต่ละสายก็จะมี2โน้ตนะฮะโดยเริ่มจากสาย6สิ่งที่สำหรับที่จุดที่จะจำได้ก็คือมีหลายจุดนะครับเราขอยกจุดที่เราจะจำได้นะก็มีหลายจุดนะฮะตั้งแต่สาย5ไปสาย5สาย4สาย5สาย4สาย3ระยะนิ้วฟอร์มนิ้วจะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะขนานกันไปนะฮะ2โน้ตตลอดนะฮะแล้วก็มาสาย2นะฮะสาย2ระยะห่างจะเหมือนสาย6นะฮะแล้วก็มาสาย1โน้ตเดียวนะครับอันนี้คือเทคนิคการจำง่ายๆนะฮะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเหมือนสาย6นะฮะแล้วก็มาสาย1นะฮะนะครับซึ่งมีความสะดวกในการไล่สเกลแบบไหลลื่นได้เป็นอย่างดีนะฮะโดยการดีดลงขึ้นลงขึ้นสลับกันไปนะฮะเอนะครับ G minor พอเป็น A minor pentatonic ก็จะแค่จุดเริ่มต้นอย่างที่บอกนะฮะที่เหลือมันเดิมนะฮะ B minor pentatonic นะครับทั้งสำหรับ minor pentatonic จะมีความเด่นชัดในเรื่องของการไล่สเกลขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นจะง่ายนะครับจะง่ายซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มนิ้วนะครับแค่การถอยกลับแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือจุดเด่นของมันนะครับสำหรับฟอร์มนี้นะฮะซึ่งอาจจะมีหลายๆฟอร์มอยู่นะครับถอยกลับก็แค่ถอยกลับไปแค่นั้นเองนิ้วก็ใช้นิ้วชุดเดิมนะชุดนิ้วที่ถอยไปเหมือนเดิมนะG minor pentatonic A minor pentatonic B minor pentatonic นะครับก็จะมีตัวอย่างอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้สเกล minorpentatonic นะครับก็จะสังเกตว่าจะมีความไพเราะนะมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับสำหรับสเกล minor pentatonic นะฮะอาจจะเพิ่มการเบิ้ลเพื่อเพิ่มสีสันนะฮะThank you.
คือการนำสเกลไปประยุกต์ใช้สู่การแต่งเพลงออกแบบโซโล่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนะครับสามารถเอาไปต่อยอดให้ได้นะครับเพราะว่าการฝึกนั้นจุดหมายสูงสุดก็คือการได้นำไปใช้ประโยชน์นะจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ใช้สเกลเป็นไทโทนิกไมเนอร์นะครับยกตัวอย่างนะฮะเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับ30ยังแจ๋วนะฮะนี่คือในส่วนของอินโทรนะฮะสังเกตการเคลื่อนนิ้วจะมีความอิสระนะครับจะมีความง่ายนะครับอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของสเกลไมเนอร์พีทาโทนิกนะครับยังไงก็ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ